ครับผมก็จบไปแล้วนะครับพรีเมียร์ลีกนัดที่26ของแมนยูนะครับแมนยูเปิดบ้านนะครับเอาชนะแฮดเดอร์ฟิลด์ทาวน์ไปได้2-0ครับนัดนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับป้าเกมนี้ครับเริ่มต้นมาครึ่งแรกครับแมนยูก็บุกเลยนะครับผมก็โดยภาพรวมครึ่งแรกเนี่ยแมนยูแบบบุกหนักหน้าครับแต่ว่ายังผ่านด่านรถบัสของทางแฮดเดอร์ฟิลด์ทาวน์ไปไม่ได้ครับก็ครึ่งแรกเสมอกันไปครับ0-0นะครับผมต่อกันที่ครึ่งหลังครับก็ครึ่งหลังเริ่มขึ้นมาครับแมนยูก็เพิ่มระดับเกมลุกมากกว่าเดิมครับคือแบบบุกหนักมากครับผมแล้วก็เป็นนาทีที่55ครับจากจังหวะที่มาต้าครับได้บอลจากทางซ้ายของกรอบเขตโทษนะครับผมเปิดบอลครับหักเข้ามากลางกรอบเขตโทษครับแล้วก็เป็นโรเมโรลูกาคูครับแปะบอลด้วยซ้ายนะครับบอลพุ่งเข้าเสียบเสาแรกครับแมนยูนำไปก่อนครับ1-0ครับผมเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมนาทีที่68ครับจากจังหวะที่แมนยูขึ้นเกมครับมาทางกรอบเขตโทษทางด้านขวาครับแล้วก็เป็นฮวนมาต้าครับที่ดูดบอลลงกับพื้นครับก่อนตวัดมากลางกรอบเขตโทษครับให้เล็กซิสซานเชสครับแล้วก็เป็นกองหลังฮาร์ดฟิลด์ครับที่ไปทำฟาวล์เล็กซิสซานเชสครับในกรอบเขตโทษแล้วก็ไปเตะดื้อเลยครับก็สุดท้ายครับกรรมการให้จุดโทษครับแล้วก็เป็นซานเชสลุกขึ้นมายิงเองครับก่อนที่จะยิงครับโอ้โหยิงไปติดโกครับแต่วันนี้โชคดีครับที่บอลกันดอนกลับมาเข้าทางซานเชสอีกรอบครับซ้ำเข้าไปครับโอ้โหนับว่าเป็นประตูแรกในสีเสื้อของแมนยูเลยนะครับผมแมนยูนำไปก่อนครับ 2-0 นะครับผมแล้วก็จบไปด้วยสกอร์นี้นะครับก็คือในช่วงเวลาที่เหลือก็แมนยูก็เริ่มคุมเกมแล้วก็ผ่อนเกมมากขึ้นนะครับผมก็สรุปเกมครับแมนยู2แฮดเดอร์ฟิลด์ทาวน์0มาดูกันที่ภาพรวมหลังเกมครับต้องบอกว่านัดนี้แมนยูดีกว่าฮัดเดอร์ฟิลด์จริงๆครับก็ฮัดเดอร์ฟิลด์มาเนี่ยก็คือไม่ได้กาดที่มาบุกสู้แมนยูเลยนะครับนัดนี้ก็มาตั้งรถบัสแล้วก็รอสวนกลับแมนยูครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นแมนยูที่บุกฮัดเดอร์ฟิลด์ทาวน์มากกว่านัดนี้แมนยูก็ผมชมทั้งทีมนะก็คือช่วยกันเล่นช่วยกันไล่บี้บอลจากฮัดเดอร์ฟิลด์ทาวน์แล้วก็เล่นเกมบุกนี่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับนัดนี้ก็คือแบบโอ้โหมาเป็นพายุเลยครับไม่ว่าจะเปิดจากด้านข้างหรือแทงบอลจากด้านกลางครับโดยที่นั่นนี้ครับในมุมมองส่วนตัวนะคนที่เป็นแมนเอาเดอะแมตช์เลยคืออเล็กซีซานเชนครับโอ้โหนัดนี้คือแบบว่าเป็นแบบคีย์แมนโดยตัวจริงเลยครับไม่ว่าจะเป็นการพลิกบอลจ่ายบอลให้เพื่อนครับแล้วก็โอ้โหการที่แย่งบอลจากฮาร์เดอร์ฟิลด์การไล่บอลครับแล้วก็ คือเวลาบอลไปที่อเล็กซิสนะครับอเล็กซิสก็คือจะพลิกบอลไปได้ตลอดครับแล้วก็โอ้โหเพื่อนก็จะวิ่งทำทางไปแล้วก็ทำให้แบบว่ามันเพิ่มโอกาสในการทำประตูมากขึ้นครับการเปลี่ยนบอลจากซ้ายไปขวานะครับจากอเลซินเนี่ยโอ้โหคือมันดีมากครับก็คือว่าจากบอลที่ตันอยู่ด้านนึงมันก็แบบเปิดไปให้เพื่อนที่มันโล่งๆอยู่อีกด้านนึงครับก็คือแบบมันก็มีโอกาสที่บุกได้ต่อเนื่องครับก็เอาเป็นว่าคือนัดนี้ครับอเล็กซิสคือแบบยิงฉายแววมากขึ้นแล้วเพื่อนๆก็จะเริ่มเข้าขากันมากขึ้นครับต้องดูนะต่อๆไปครับว่าถ้ายิ่งเล่นเข้าขามากขึ้นเกมลุกของแมนยูจะเป็นยังไงครับจะสะเดี่ยวอีกไหมครับก็ต้องรอลุ้นกันไปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับโปรแกรมนัดถัดไปของแมนยูครับก็จะบุกไปเยือนซาลิกาดงครับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับผมในสัปดาห์หน้านะและเดี๋ยวผลจะเป็นยังไงเรามาตามลุ้นกันครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ครับหลังเกมครับผม